งานหน่อยค่ะกีฬาชาติครั้งที่2ของเราคราวนี้ได้เหรียญทองเป็นไงบ้างคะกับผลงานก็เป็นการลงเดี่ยวของกีฬาชาติแล้วก็ได้เหรียญทองครับก็ทำให้ตัวเองมั่นใจมากขึ้นที่จะเตรียมพร้อมไปแข่งเอเชียนเกมส์ในเดือนหน้าครับที่จีนรายงานตัวเข้ารับรางวัลในงานนี้ค่ะเราทำสถิติได้ดีที่สุดช่วงนี้หรือเปล่าในการที่ก็ถ้าเป็นปีนี้ก็คิดว่าใช่ครับเพราะว่าสถิติของตัวเองที่ทำดีที่สุดคือปีที่แล้วคิดว่าเกิดจากที่ทำให้ช่วงนี้แบบเรากำลังดีคิดว่าน่าจะเป็นการที่ได้ลงแมตช์ที่ผ่านมาก็ชิงแชมป์เอเชียแล้วก็มหาวิทยาลัยโลกทำให้เราตัวเองมั่นใจแล้วก็ทำให้ดึงศักยภาพออกมาได้ดีพูดถึงโครงการมาถึงปีนี้นะครับอย่างที่บอกกันไปว่าทองเอเชียเงินมอโรแล้วก็มาต่อตัวแข่งชาติมันน่าทำให้เราเพิ่มความมั่นใจมากขึ้นต่อไปเดิมนะครับเพิ่มมากขึ้นครับทำให้มั่นใจแล้วก็รู้สึกเอเชียนเกมนี้ก็สู้เพื่อจะได้เอาเหรียญทองให้คนไทยครับสถิติที่ออกมาเห็นบอกว่ามีดีกว่านี้อีกนี่คือก่อนหน้านี้นี่นานขนาดไหนคะก็ช่วงปีที่แล้วครับหลังจากนี้ล่ะคะมีลงแข่งอะไรอีกอะไรบ้างสำหรับรายการนี้ก็จะมี200เมตรกับ 4x100 เมตรครับสำหรับการคัดตัวติดทีมไปชิงเกมที่บ้านเนี่ยมันทำชื่อทางสมาคมก็ได้ทำการคัดตัวแล้วก็ตัดตัวไปเรียบร้อยแล้วครับก็คิดว่าน่าจะเป็นชุดที่ดีที่สุดของทีมชาติไทยครับสถิติ 5.4 เมตรและชนะที่3ไปวิทยาเพราะว่าพี่แข่ง2ครั้งสถิติ 4.50 เมตรก็น่าจะครอบครัวนะเพราะว่าพ่อมาเชียร์ครับก็อยากให้ให้พ่ออย่างไรพ่อมาเชียร์แล้วก็อีก2ทองเลยไหมครับคิดว่าไงก็จะพยายามให้เต็มที่แล้วกันครับเพื่อจังหวัดด้วยครับ